เบิ่งมันสิสุกแดดพี่น้องเบิ่งนี่สุกแดดแดดฮ้อนคักจ้ะอาทิตย์นี้แห้งฮ้อนก็สุกอาทิตย์ตลอดนี่ก็ใหญ่อยู่ได้จ้ะนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณนี้แหละเนาะนี่นี่ใหญ่คักนั่นแหละพี่น้องรอให้มันสุกก่อนเนาะจ้ะตอนนี้ก็ยังบ่สุกนะจ้ะเนาะเก็บตะลุบพี่แว่นก็เก็บไปกินเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยถ่ายวิดีโอบ่ทันซ้ําเบิ่งหน่วยแก่ๆใหญ่ๆแล้วไปกินเบิดแล้วแล้วลอยมาเก็บแล้วก็บ่ว่าบอกเด้พี่น้องเอ้ยหน่วยใหญ่อยู่จ้ะนี่จ้ะหน่วย4นี่สุกแล้วเนาะจ้ะเนาะมันแตกเคิบแล้วพี่น้องเพราะมันเน่าแล้วบ่ข้างล่างโอ้ยมันเน่าแล้วต้องบิดไปด้วยพี่น้องนี่ไปได้แล้วมันสิกินบ่ได้มันเน่าเห็นบ่น่ะนี่ยังเจาะบ่โลถากหรือยังบ่โลมันก็เป็นแตงโมเนาะจ้ะเนาะแตงโมก็บ่ลูกใหญ่ปานใดพี่น้องลูกบ่ใหญ่ปานใดนี่ก็เป็นแตงโมไข่แตงโมจินตลาเนาะจ้ะมาหังลูกใหญ่เนาะมื้อนี้เอปีนี้เนาะได้แค่2ลูกแม่จ้ะปลูกจักต้นบุเป็นลูกแค่นี้อันนี้ก็หน่วยใหญ่ใหญ่เติบอยู่จ้ะเป็นเบบี้เพิ่นว่าเบบี้อีหยังหน่วยใหญ่กว่าทุกปีแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆเพิ่นเป็นเบบี้บาดนี้สู่ปีนี้มันสิใหญ่แบบมโหฬารเลยจ้ะพี่น้องแล้วมันไงออกก่อนมันเสียนดินกินแล้วบ่เห็นบ่จ้ะมันบ่งามปีนี้มันแรงคักหลายมันแรงคักหลายพี่น้องพร้อมหญ้าออกก่อนแรงคักแรงแน่บ่หน่วยบ่งามใส่ปุ๋ยใส่หยังก็คือเก่าอยู่จ้ะบ่เสื้อก็เริ่มแห้งเริ่มตายแล้วเนาะจ้ะเนาะหัวใหญ่โอ้หัวใหญ่เพิ่นว่าอันใหญ่ประมาณนี้แหละจ้ะหดน้ำย่างเปียกไว้แต่มันนั่นหลายโพดจะหายเอานี้จากเซียนดินใหญ่ซํานี้ล่ะปกติมันใหญ่กว่านี้แล้วจ้ะพี่น้องทุกปีอันสิมาถ่ายวิดีโอเมื่อใดก็บ่ได้มาถ่ายจักเทื่อจ้ะฮอดเวลาเฮ็ดกับเขาก็สายแล้วจังซี่แม่จ้ะเพราะว่าได้โทรติดต่อประมาณช่วงเดือนนี้ล่ะทั้งเดือนเลยแม่ตาบ่เห็นหุ่งเนาะจ้ะจักจักกําลังนัดตรวจหมอกระชาดอยู่อลันเนาะจ้ะเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นอีหยังเนาะจ้ะก็เลยโทรถามผู้นั้นถามผู้นี้โทรหาเบิ่งเบอร์อยู่โรงพยาบาล นั่นนี่เนาะจ้ะก็เลยบ่ได้ลงมาถ่ายเนาะมันก็แก่ไปเรื่อยพี่แว่นก็เลยเก็บไปกินเรื่อยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นหน่วยคนมักมาเก็บพี่แว่นอันนี้เป็นหน่วยแบบยาวๆเนาะจ้ะหน่วยยาวมันจะเปลือกหนาจ้ะบ่ค่อยมักปลูกปานใดมันสิเปลือกหนาล่ะหนาแต่เปลือกมันบ่ค่อยหวานบ่ค่อยแซ่บปานใดดอกจ้ะแค่ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเครือก็เริ่มตายแล้วจ้ะพลุนเคเลนต้นดอกทับทะวันเขาก็บ่ได้ออกเพิ่นข้าวโพดก็บ่เป็นตาสิได้กินเนาะพี่น้องเนาะยุงก็กัดโอ้ยยุงหลายๆ